นครบอสตันเมืองหลวงแห่งมรรัฐแมสซาชูเซตส์มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะเป็นเมืองแรกเมืองหนึ่งที่ผู้อพยพจากยุโรปเดินทางมาตั้งรกรากตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16แล้วนครบอสตันยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวอเมริกันผู้รักชาติประกาศว่าตนจะไม่ร่วมอยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษอีกต่อไปสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา Harvard University ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์และเมืองบอสตันบนสองฝั่งแม่น้ำชาร์ลส์เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลชั้นเยี่ยมมานานกว่า350ปีและที่มหาวิทยาลัย Harvard แห่งนี้ได้มีเจ้านายระดับสมเด็จเจ้าฟ้าของประเทศสยามเสด็จมารับการศึกษาถึง3ครั้ง3สมัยด้วยกันและได้ทรงนำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาประเทศสยามให้มีการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดีขึ้นยังผลให้ประเทศไทยในปัจจุบันมีระบบแพทย์สมัยใหม่ที่ไม่น้อยหน้าใครตราบจนทุกวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2459เป็นปีที่นครบอสตันได้ต้อนรับเจ้านายจากสยามพระองค์นี้เป็นครั้งแรกหม่อมฉันมาถึงอเมริกาด้วยความสุขสบายแล้วขอให้เสด็จลุงทรงช่วยอธิบายเรื่องการเล่าเรียนของหม่อมฉันถวายสมเด็จแม่ด้วยทรงกล่าวถึงสาเหตุที่ทรงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าพระยากัลยาแนะนำให้เรียนที่ฮาร์วาร์ดเพราะที่นี่เขาสอนสุขาภิบาลอย่างใหม่และไม่สู้จะสูงนักเหมือนที่จอห์นฮอปกินส์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับหมอแต่ถ้าไปเรียนที่นั่นกลัววิชาจะแคบไปคือจะรู้แต่วิชาหมออย่างดีแต่จะไม่รู้การปกครองเพราะฉะนั้นจึงเห็นด้วยในการเข้าโรงเรียนหมอของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เมืองเคมบริดจ์และยังทรงกล่าวถึงการต้อนรับของชาวบอสตันในขณะนั้นด้วยตั้งแต่มาอเมริกาแล้วสบายขึ้นมากไม่ใช่สบายกายสบายใจด้วยเพราะคนที่นี่เห่อมากที่มีเจ้านายมาเรียนที่เมืองเขาพวกหนังสือพิมพ์มาอินเทอร์วิวใหญ่แต่ยกให้เสียก็พอใจเป็นนับว่าเป็นการเรียบร้อยได้ในทางนี้ฝ่ายพวกครูที่มหาวิทยาลัยนั้นเห็นกิจของหม่อมชั้นเป็นกุศลเขาก็อนุโมทนาด้วยอย่างเต็มใจและตั้งใจจะช่วยทุกอย่างทรงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในนครบอสตันในช่วงแรกนี้ว่าการอยู่กินแพงมากทุกอย่างแพงกว่ากรุงเทพ3เท่าแต่ก็ไม่น่าเสียดายเพราะอยู่ไปก็ดูเหมือนได้วิชามากขึ้นทุกทีการอยู่กันที่นี่เข้มงวดมากไม่มีการฉำแฉะเลยเพราะฉะนั้นมาอยู่เมืองนี้จึงเรียนไลฟ์หรือความเป็นอยู่ดีที่สุดสำหรับการดำรงพระชนชีพนั้นโปรดที่จะทรงปฏิบัติเยี่ยงสามัญชนเลือกที่จะประทับในย่านที่อยู่ของชนชั้นกลางทั้งในเมืองเคมบริดจ์และเมืองบอสตันและทรงใช้ชื่อว่ามิสเตอร์มหิดลสงขลาอพาร์ตเมนต์นั้นเป็นที่ประทับของพระองค์ที่ทรงเช่านี้เป็นอพาร์ตเมนต์ธรรมดาไม่ใหญ่โตหรูหราประการใด
มีห้องบรรทม1ห้องมีเตียงนอน2เตียงห้องทรงพระอักษรชนิดมีเตียงพับซ่อนในกำแพง1ห้องกับมีห้องน้ำและครัวเล็กๆจึงเกิดปัญหาว่าข้าพเจ้าทั้งสองจะนอนอย่างไรแต่พระองค์ก็ทรงขจัดปัญหาเหล่านี้ได้โดยรับสั่งว่าคนหนึ่งนอนในห้องทรงพระอักษรอีกคนหนึ่งนอนเตียงว่างในห้องบรรทมเมื่อเป็นเช่นนี้ต่างก็จะขอนอนข้างนอกจึงรับสั่งให้จับไม้สั้นไม้ยาวเผอิญข้าพเจ้าจับได้ที่จะต้องนอนในห้องบรรทมแต่ด้วยเกรงพระบารมีเป็นล้นพ้นจึงกราบทูลขออนุญาตนอนข้างนอกกับคุณหลวงลิปิธรรมพระองค์มิทรงยินยอมทรงรับสั่งว่านี่ประเทศอเมริกาเขาเป็นประชาธิปไตยทำอะไรต้องทำตามมติทรงใช้เวลา4ปีในช่วงแรกของการประทับในนครบอสตันศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาสาธารณสุขและวิชาเตรียมแพทย์เพื่อเตรียมพระองค์ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2463สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จกลับพระนครเพื่อร่วมงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จไปทำการค้นคว้าวิจัยที่สิริราชพยาบาลและทรงสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยก่อนที่จะเสด็จกลับมานครบอสตันเป็นครั้งที่สองทรงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนางสาวสังวาลตลภัทรจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยครอบครัวนี้เกิดขึ้นในนครบอสตันเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จไปรับนักเรียนไทยที่มาถึงใหม่ South Station แห่งนี้เป็นสถานที่แรกพบของพระองค์กับพระชายาในอนาคตนางสาวสังวาลตลภัทรเป็นหญิงสาวสามัญชนที่มาศึกษาวิชาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาด้วยทุนพระราชทานของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชินีในปีพุทธศักราช2460 1ปีหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จถึงนครบอสตันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จมาศึกษาโดยลำพังจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปีพุทธศักราช2464ต่อมาในปีพุทธศักราช2469ก็ได้เสด็จกลับมานครบอสตันเป็นครั้งที่3เพื่อทรงศึกษาต่อให้จบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตณสถาบันเดิมแรกเริ่มนั้นประทับอยู่ณบ้านเช่าแห่งหนึ่งเจ้าของบ้านเกิดโกงหาว่าลิสต์ของเราไม่อินออเดอร์เพราะว่ามันบอกว่ามันไม่รู้ว่าเราจะมีลูกเด็กมาอยู่ด้วยเลยบอกเลิกเอาเฉยๆบัดนี้ยังไม่มีเวลาหาบ้านจะอยู่ที่ YMCA จนกว่าสังวานมาถึงแล้วย้ายไปอยู่โฮเทลก่อนในระหว่างที่ทรงพำนักอยู่ที่ YMCA และฝึกงานนั้นเดือนนี้เคราะห์ดีที่ไปอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าอยู่กินและการอยู่ที่ YMCA ก็ถูกดีมากค่ารถรางแพงคิด6เพนนีรวดไม่ว่าไปไกลแค่ไหนพอสังวานมาก็คิดจะซื้อรถยนต์แต่ยังไม่รู้แน่ว่าจะแพงเท่าไหร่บรรดานักเรียนทุนที่รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัวเล่ากันว่าพระองค์ทรงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ทรงเป็นถึงเจ้าฟ้าไม่โปรดที่จะฟุ่มเฟือยหากทรงพระประสงค์ที่จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปเคยรับสั่งกับนักเรียนทุนผู้หนึ่งว่าเงินที่ฉันได้ใช้ออกมาเรียนหรือให้พวกเธอเรียนหนังสือนี้ไม่ใช่เงินของฉันแต่เป็นเงินของราษฎรเขาจ้างให้ฉันออกมาเรียนฉะนั้นเธ
เธอต้องตั้งใจเรียนให้ดีให้สำเร็จเพื่อจะได้กลับไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและขอให้ประหยัดใช้เงินเพื่อฉันจะได้มีเงินเหลือช่วยผู้อื่นต่อไปสำหรับรถนั้นไม่ได้เคยทรงมีมาก่อนหากมาทรงซื้อรถบูอิกตอนเดียวรุ่นธรรมดาในช่วง2ปีสุดท้ายที่ประทับในนครบอสตันทั้งนี้พระทรงมีพระโอรสพระธิดาที่ยังทรงพระเยาว์ประกอบกับทรงขนหนังสือและเครื่องมือแพทย์กลับมาทรงงานต่อณที่ประทับทุกวันครั้นหม่อมสังวาลพร้อมพระธิดาและพระโอรสหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนาและหม่อมเจ้าอานันทมหิดลเสด็จตามมาถึงบอสตันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ก็ได้ทรงนำครอบครัวน้อยๆของพระองค์เข้าประทับเป็นการชั่วคราวที่โรงแรมบีคอนส์ฟิลด์ก่อนที่จะเสด็จประทับที่บ้านเช่าบนถนนเซนต์พอลและถนนลองวูดซึ่งอยู่ในย่านชนชั้นกลางอีกเช่นกันปีนี้ฉันต้องทำงานหนัก literally night and day เพราะใครจะกันถูกด่าว่าอยู่เที่ยวเสียที่เมืองนอกพูดกันโดยตรงแล้วหัวใจของการเรียนก็อยู่ที่ practice ฉันเคยอาสาเขาอยู่ประจำวอร์ดเวลากลางคืนเลยได้มีโอกาสทำอะไรหลายอย่างที่ให้เป็นกลางวันแล้วไม่ได้ทำที่เมืองนอกนี้มันผิดกับเมืองเรามันแย่งกันทำมันไม่เกี่ยงกันทำเราจึงต้องไปแย่งมันในเวลาที่มีคนน้อยฉะนั้นฉันจึงทำงานหน้าร้อนเวลาโรงเรียนปิดเพราะได้ทำอะไรต่ออะไรมากแฟมิลี่ของฉันมาอยู่ที่ชายทะเลตลอดหน้าร้อนฉันเพิ่งมีโอกาสได้มาอยู่กับเขาเดือนนี้เท่านั้นเพราะใครจะได้พักสักเดือนหนึ่งก็โรงเรียนมันเปิดแต่เคราะห์ดีปีนี้อากาศไม่สู้จะร้อนนักทำงานในเมืองไม่ทันเดือดร้อนฉันจะ specialize ในทางโรคเด็กเลยไปทำงานที่โรงพยาบาลเด็กสนุกดีมากหม่อมเจ้าภูมิพลอดุลยเดชมหิดลได้ประสูติเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์ด้วยพระประสูติการของเจ้านายน้อยพระองค์นี้นครบอสตันได้กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งชาวไทยที่มีโอกาสมาเรียนหรือพำนักอยู่รู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งกับนครเก่านครนี้นักเรียนทุนผู้ใกล้ชิดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ต่างกล่าวว่าเวลาที่ทรงว่างจากการทรงงานหนักโปรดที่จะสำราญพระราชอริยาบถด้วยการเลี้ยงพระโอรสพระธิดาด้วยพระองค์เองในเรื่องของพระพลานามัยนั้น Health ของฉันก็เรื่องเก่าถ้าไม่ต้องอดนอนกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาและกินอาหารที่ไม่หรูหราก็สบายอยู่ได้เสมอแต่การตรากตรำพระวรกายทั้งที่โรงเรียนและโรงพยาบาลทำให้พระองค์ประชวรหลายครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2459ทรงเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสติลมันต่อมาก็ประชวรด้วยโรคเบาหวานและทรงมีพระอาการไส้ติ่งอักเสบเมื่อกำลังจะทรงสอบไล่ชั้นปีสุดท้ายถึงแม้คณะแพทย์จะถวายคำแนะนำว่าควรทรงเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนและทาง Harvard Medical School ก็เสนอว่าจะถวายปริญญาโดยไม่ต้องมีการสอบเพราะได้ทรงทำคะแนนดีเยี่ยมมาตลอดปีแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยอมเมื่อเสด็จเข้าสอบเสร็จแล้วจึงทรงเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชาร์ลส์เกตผลการสอบไล่ของทูลกระหม่อมก็ยังได้ดีกรีชั้นสูงที่เรียกว่าคุมลาวเดท่านดีนออฟฮาร์วาร์ดได้มีหนังสือมาแสดงความยินดีและกล่าวว่าเรามีความภูมิใจในนามของมหาวิทยาลัย
ที่ได้ทรงกระทำการงานเป็นผลสำเร็จอย่างน่าสรรเสริญเช่นนี้เป็นคนไทยคนเดียวมาได้ดีกรีชั้นสูงในจำนวนนักเรียนฝรั่งตั้ง150คนเช่นนี้ย่อมเป็นข้อที่ชาวไทยเรานี้ไม่ใช่เพราะเฟเวอร์เลยเป็นเพราะความเพียรและความสามารถของท่านโดยแท้เขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าโดยซ้ำไปนอกจากนี้ยังทรงรับเหรียญทองในสาขาสาธารณสุขอีกด้วยรายงานการวิจัยของพระองค์ร่วมกับนายแพทย์อีกท่านหนึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นการประกาศถึงความสามารถของนักวิชาการชาวไทยเป็นอย่างยิ่งหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2471แล้วสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอำลาพระนครบอสตันเพื่อนิวัตพระนครคราวนี้นับเป็นการทรงลาจากนครบอสตันเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากที่ต้องทรงทำการอย่างขมักเขม้นทำให้พระสรีรภาพของพระองค์ท่านอ่อนลงและเป็นที่เห็นได้ว่าไม่ทรงพระสำราญเป็นที่รู้หรือเชื่อกันทั่วไปว่ามีพระโรคอยู่ความจริงก่อนที่เสด็จกลับกรุงสยามเมื่อปีพ.ศ. 2466แพทย์ผู้หนึ่งในยุโรปได้กราบทูลว่าพระองค์จะมีพระชนอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีคำกล่าวนี้คงกระทบกระทั่งพระกมลบ้างแต่ก็ยังทรงประกอบพระกรณียกิจอยู่เรื่อยไปโดยไม่ทรงบ่นย่อท้อเพียง1ปีหลังจากเสด็จจากนครบอสตันไปสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ก็สิ้นพระชนณวังสัปทุมนครบอสตันได้รับข่าวการจากไปของพระองค์ด้วยความเศร้าสลดหลังจากสิ้นพระชนแล้วทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนพระอิสริยศักดิ์และพระอิสริยยศตามลำดับสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงบันทึกข้อความหนึ่งไว้ในสมุดบันทึกวิชาบักเตรีสมควรยิ่งที่ผู้ใฝ่รู้รุ่นหลังจะนำมาเป็นคติประจำใจ